ายหน่อยพี่สายหน่อยสายหน่อยภูมิน่าจะประมาณสัก23องศาน่าจะได้อยู่นี่ครับนี่ราดคันนี้นะจ๊ะน่ากินมากหอมหอมสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนซ์จากช่องนายเบนซ์ Channel นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะไปขึ้นเขากระโจมนั่นนะครับไปกางเต็นท์แคมปิ้งกันข้างบนนะและที่สำคัญนะครับวันนี้นะผมเอาหอยนางรมยักษ์นะครับมากินข้างบนด้วยนะครับมาขึ้นเขาอย่างนี้นะเราก็ต้องพกอะไรที่มันพรีเมียมมากินหน่อยนะครับอย่างเช่นหอยนางรมของร้านของผมเองนะพรีเมียมแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวรอพี่ต่อก่อนนะครับพอดีรถผมนะครับมันเป็นขับ2นะหรือขับเพื่อ2ล้อนะครับมันขึ้นเขากระโจมไม่ได้นะคนที่จะขึ้นเขากระโจมนะครับขอให้เป็นรถ4 wheel นะครับเป็นรถ4 wheel ที่ขับเคลื่อน4ล้อนะเพราะว่าตอนนี้นะครับเขากระโจมนะเส้นทางค่อนข้างที่จะขึ้นยากนะครับตอนนี้ขับเคลื่อน2ล้อขึ้นไม่ได้นะจริงๆขับเคลื่อน2ล้อก็ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอกเลยบรรยากาศข้างบนนะครับที่ผมดูมาตอนนี้ข้างบนมีเป็นทะเลหมอกด้วยนะไม่ต้องไปถึงเพชรบูรณ์แล้วนะครับที่นี่ก็มีทะเลหมอกนะสวยมากนะครับตอนเช้านะก็เหมาะสมครับที่เราจะมาแคมปิ้งกลางเต็นท์ข้างบนนะกินอาหารอะไรอร่อยๆกันนะครับเดี๋ยวรอพี่ต่อมาครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเขาพร้อมกันเลยครับไปครับแต่ไม่เป็นไรเรามากันนี่สาระต่อเดี๋ยวไปกลัวชิวมันเป็นไรครับพี่ต่อไม่รู้เหมือนกันครับดังสองทีปักปักผมบอกแล้วไม่แน่จริงอย่ามานะครับทุกคนตอนนี้ก็นี่ครับกำลังขึ้นเขากระโจมแล้วนะดูนี่ครับรถคันหน้านะครับติดนะครับขึ้นไม่ไหวนะบอกแล้วครับการกินหอยของผมวันนี้ลำบากมากครับแต่มันดีอย่างนะที่ฝนมันไม่ตกถ้าฝนตกจะขึ้นยากกว่านี้ครับอย่างที่บอกนะครับรถต้องเป็น4 wheel เนาะขับ2ขึ้นไม่ได้นะครับดูครับคันหน้าป้ายแดงป้ายแดงครับดูคันหน้าป้ายแดงนะถอยไปอีกเดี๋ยวเว้นถอยไปอีกถอยไปอีกหน่อยไปนิ่มๆดูว่ารถเขามีดิฟเป็นยังไงนี่คันนี้มีอะไรไหมต่อดิฟล็อกดิเทคชั่นคอนโทรลไม่ครบพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยดิเลยพร้อมเลยนิ่มๆเผื่อๆนิ่มๆไม่ต้องจำด้วยนิ่มๆซ้ายลอยพี่ใช่ครับตอนนี้คุณชายวินมันไม่เกาะมันไม่แบบจังหวะมันไม่เกาะแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนสลิงถึงไหน
ถ้าถึงต้นไม้แล้วจบเลยมีต่อติดวินนะนี่ครับมีเป็นพี่ๆเขานะครับช่วยติดให้นะครับดูหลังรถนะพร้อมนะต้องมีล้อตรงวินด้วยดิวินด้วยโอเคไปมามาลุดไปยาวรูนี่เป็นไงครับใช้ของลิฟต์ล็อกไม่มีครับลิฟต์อย่างเดียวนี่ฮะต้องขอบคุณพวกพี่ๆเขาด้วยนะมาต้องได้เล่นมันต้องได้ใช้ครับคลิปนี้ได้ใช้แล้ววินที่ขนาดฝนไม่ตกอ่ะเนี่ยนี่ดูทางครับทุกคนขึ้นมาอันตรายมากครับเดินนี้มาครับไอ้จะข้างบนครับผมมาแล้วครับผมมาเขามีดิฟล็อกแล้วขึ้นง่ายเลยใส่ได้ไหมดิฟล็อกใส่ได้ไหมมาครับลุยต่อมาครับตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วลุ้นเหนื่อยมากเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ขึ้นจริงๆเนินนี้นะครับมันมีรถนะครับฟอร์ดนะคว่ำอยู่นะครับจนจริงๆเจ้าหน้าที่เขาไม่ขึ้นนะพอดีเรามาผิดทางนะครับนี่ครับพี่ต่อเลยได้ใช้นี่ใช้วินใช้ของครับทริปกินหอยนางรมของเราวันนี้นะครับมันยากลำบากมากนะบอกเลยขึ้นไปนี่ต้องพรีเมียมนะยังไงก็ต้องอะไรนะขอบคุณพวกพี่ๆเขาด้วยนะออฟโรดนะครับเป็นหลักให้เขาเป็นหลักให้รถเรานะไม่งั้นรถเราต้องเต่าสมอบกแล้วนะนี่ครับนี่ครับใครสายออฟโรดนะก็น่าจะรู้ๆอยู่นะครับเขาช่วยกันนะทุกคนสุดยอดเนื้อสุดท้ายเราอยากขึ้นทางที่เหมือนใครอะจะตายเอานะไปดีนั่นเลยละทางดีๆไม่ค่อยมานี่สาระต่อถึงแล้วขออภัยด้วยครับคลิปนี้อาจจะเวียนหัวนิดนึงนะผมพยายามจะตัดให้มันดีๆนะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ตอนนี้เรามีกับคงกับข้าวอะไรแล้วนะนี่เริ่มบันเลงแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเชฟของเรานะวันนี้ครับเชฟใหญ่ประจำกลุ่มใช่ไหมทำอะไรครับเชฟใหญ่อ๋ออันนี้หมูมะนาวครับผมหมูมะนาวไหนโชว์หน่อยสิโอ้โหหมูมะนาวไปนี่ครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมีบาร์บีคิวอีกนะตรงนั้นนะพี่ต่อต้มมีต้มอีกนี่ครับนี่บรรยากาศเต็นท์เรานะไฟเฟยครบพร้อมนี่ครับกับข้าวมาครับถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนี่นี่ครับนี่ลาดนี้นะจ๊ะมีวันเดียวอันนี้วันเดียวบอกเลยครับทริปนี้นะขึ้นมาลำบากครับขึ้นมาถึงข้างบนก็ต้องกินอะไรดีๆหน่อยนะอย่างหอยนางรมของร้านผมเองนะครับนายเบนหอยนางรมสดเดลิเวอรี่นะเข้าไปสั่งกันได้นะครับนี่ครับหอยครับสดๆตรงจากสุราษฎร์ช็อกมาเต็มๆเป็นไงครับพี่ต่อโอ้แจมไหมนะนี่ครับเชฟหายเหนื่อยนะขึ้นมาก็ต้องจัดอะไรดีๆหน่อยนะนี่แหละพี่ต่อทำไรครับ
ย่างบาร์บีคิวครับนี่หมักมาแล้วบาร์บีคิวพริกไทยดำครับบาร์บีคิวพริกไทยดำเย็นนะที่นั่งเลือกนั่งใกล้ไฟเนี่ยคือหนาวมันหนาวมันหนาวน่าจะสัก23ได้มั้ยบรรยากาศดีนะวันนี้วันนี้เท่าไหร่วะวันนี้26วันนี้26กรกฎาคมนะครับ26กรกฎาคมครับตอนนี้เวลา3:30อุณหภูมิน่าจะประมาณสัก23องศาน่าจะได้อยู่หนาวนะเย็นนะดึกๆวันนี้มันน่าจะเย็นกว่านี้นะคิดว่าตอนเช้าน่าจะโดนหมอกคอยดูเรามาบนนี้ก็เพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมทะเลหมอกเพื่อสิ่งนี้มีคนโดถ่ายลงไปเยอะแยะเราก็โอ้ยแม่ใกล้ๆแค่นี้เองนะต้องมาลองไม่ต้องไปไกลถึงเพชรบูรณ์นะเดี๋ยวพอลงไปปุ๊บเดี๋ยวต้องมีคนตามมาอีกนะเดี๋ยวคลิปนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวก็มีคนตามมาอีกแน่นอนแน่นอนนี่ช่วงนี้กำลังเด็ดโอ้บาร์บีคิวเราน่ากินมากหอมกินมากยอดทั้งหอยด้วยนะหอยเราอยู่ตรงนู้นนะเปิดนะหอยมา3คนน่ะคอยดูข้างเต็นท์น่ะมีตะกายข้างเต็นท์แน่นอนคืนนี้หนาวไม่หนาวดูหนาวไม่หนาวไม่เห็นนะเปิดมาเนี่ยผมมีกล้องโพสต์หนาวไม่หนาวดูเอาดูความไม่คนไม่ค่อยหนาวแล้วเนี่ยไม่หนาวอยู่ใกล้เตาด้วยในจุดเตาด้วยนะเรื่องเลดีด้วยอยู่ใกล้เตาด้วยไม่หนาวเลยไม่หนาวตะเกียงฮะตะเกียงเปลวไอ้คันนี้พอดูเนี่ยมันบางเลยเอามันจะมาพี่ต่อจันหอยหน่อยนี่ครับหอยนางรมครับสดครับบนเขาครับหอยนางรมอยู่บนเขาครับมาจากสุราษฎร์มาอยู่บนเขาได้ไงครับของเขาดีนะจริงๆกินมาหลายรอบแล้วกินมาอะไรก็สดเมื่อนั้นแหละรอบนี้กินพิเศษหน่อยนะวันนี้มากินบนเขากินบนเขาเขาก็จมรู้สึกเป็นไงมั่งรู้สึกว่ามันลำบากนะขึ้นมาเนี่ยแต่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสุดติ่งเลยขอช้อนหน่อยสิมันต้องกินให้ครบเขานะเขาใส่ให้มาน่ะในแพ็กเกจเขาอะเนี่ยแล้วมันจะได้รสชาติเห็นไหมตัวเนี่ยใหญ่ไหมนี่มือเห็นไหมใหญ่ไหมมันมีใหญ่กว่านี้อีกนะนี่เห็นไหมใหญ่กว่านี้อีกนะพอตัวเล็กนะเนี่ยจะตายห่าแล้วต้องไปตัดออกแล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะนี่นะอ้าวชมเป็นไงครับพี่จอหวานหอมสดขอเลยไปกินหอยนางรมสดๆนะครับตอนนี้ก็ลงจากเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับกับอากาศเย็นๆหมอกลงหนาๆนะถือว่าวันนี้นะครับประสบความสำเร็จนะแล้วก็รู้สึกคุ้มนะครับที่มาในทริปนี้นะยังไงนะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับในเบนช์ Channel นะก็ฝากด้วยว่า EP หน้านะผมจะไปไหนนะครับไปแคมปิ้งทำอะไรกินหรือว่ามีอะไรมากินให้เพื่อนๆดูนะก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขับรถกลับบ้านเพียมากตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย